สนับสนุนโดย Benefit โปรตีนดีๆจากพืชราชกิจจานุเบกษาได้เผยแพร่ประกาศกระทรวงมหาดไทยเรื่องการเสียสัญชาติไทยด้วยบุคคลผู้มีสัญชาติไทยซึ่งเกิดในขณะที่บิดามารดาเป็นคนต่างด้าวและได้สัญชาติของบิดาหรือมารดาด้วยตามกฎหมายว่าด้วยสัญชาติของบิดาหรือมารดามีความประสงค์จะถือสัญชาติอื่นอยู่ต่อไปได้แสดงความจำนงขอสละสัญชาติไทยต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ตามแบบและวิธีการที่กำหนดในกฎกระทรวงตามความในมาตรา14แห่งพระราชบัญญัติสัญชาติพ.ศ. 2508แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติสัญชาติฉบับที่4พ.ศ. 2551รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยพิจารณาแล้วอาศัยอำนาจตามมาตรา14วรรค2แห่งพระราชบัญญัติสัญชาติพ.ศ. 2508อนุญาตให้บุคคลผู้มีสัญชาติไทยดังกล่าวสละสัญชาติไทยได้ซึ่งมีผลให้บุคคลดังกล่าวเสียสัญชาติไทยโดยการสละสัญชาติไทยตามความในมาตรา22แห่งพระราชบัญญัติสัญชาติพ.ศ. 2508จำนวน75รายและว้าวใหม่ล่าสุดใครอยากส่งกำลังใจให้ทีมข่าว Bright TV ปุ่มซุปเปอร์แตงหรือปุ่มขอบคุณฟีเจอร์ใหม่ของทาง YouTube ได้ทางด้านล่างขวามือ Bright TV ขอบคุณค่ะ